สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะคุณครูพรทิพย์จันทราชค่ะนักเรียนจำได้ไหมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็เรียนรู้กันเรื่องวิชาประวัติศาสตร์นะคะในเรื่องของเหตุการณ์สำคัญในสมัยของรัตนโกสินทร์ของเรานะคะนักเรียนคะทุกเหตุการณ์ที่เราเรียนไปนะมีความสำคัญต่อบ้านเมืองเราทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่เราเรียนไปคราวที่แล้ววันนี้มันจะสัมพันธ์กันไหมวันนี้ประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนในเรื่องความจริงข้อเท็จจริงค่ะนักเรียนความจริงข้อเท็จจริงจำได้ไหมที่คราวที่แล้วที่พูดไปเหตุการณ์สำคัญในรัตนโกสินทร์ของเรานักเรียนลองวิเคราะห์ลองดูซิว่าข้อไหนเหตุการณ์ไหนประโยคไหนที่เป็นความจริงตรงไหนที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะนักเรียนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนที่นักเรียนก่อนที่ครูจะให้นักเรียนไปดูไปค้นคว้านักเรียนต้องรู้ความหมายของเขาก่อนใช่ไหมนักเรียนนะคะความหมายของความจริงกับข้อเท็จจริงไงนักเรียนจะได้ไปแยกแยะข้อมูลที่เราเรียนไปแต่ละครั้งนั้นว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนักเรียนแล้วยิ่งสมัยนี้นักเรียนสมัยปัจจุบันปลอมเยอะเหลือเกินนะคะนักเรียนนักเรียนคะลักษณะของความจริงความจริงก็เป็นลักษณะนะคะมันเหมือนคนเรารูปร่างหน้าตานะนักเรียนความจริงมีหลายระดับด้วยกันนะคะนักเรียนตั้งแต่มีระดับแต่พื้นฐานเลยนะไปกระทั่งถึงสูงสุดคือความจริง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 เป็นไปได้มานักเรียนความจริงนะคะความจริงเราต้องอาศัยสติปัญญาในการปฏิบัติในการเรียนรู้กฎเกณฑ์รู้ทั้งหมดว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงเป็นลักษณะของความจริงหรือเป็นจริงหรือไม่นะคะนักเรียนเนื่องจากความจริงเป็นนามธรรมนักเรียนนามธรรมจึงต้องอาศัยอะไรล่ะอาศัยการที่เราต้องเข้าไปศึกษาอธิบายความเป็นมานะคะมันต้องรู้แท้รู้จริงนะคะเพราะนั้นความจริงมีอยู่3อย่างมี3อย่างเองนักเรียนไม่เยอะเลยนะความจริง3อย่างก็คือความที่เป็นจริงความจริงและข้อเท็จจริงจริงทั้งนั้นเลยลูกนะคะความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงความจริงข้อเท็จจริงนะจริงทั้งนั้นเลยลูกนะคะคือลักษณะของเขานะคะรูปร่างหน้าตาของเขาความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงก็เป็นสภาพของสังคมที่มีอยู่จริงนะมีอยู่จริงเลยสังคมเราในปัจจุบันนั้นมีอยู่จริงหาใช่สภาพของสิ่งที่ปรากฏหรือตามจินตนาการมันไม่ได้คิดเองนะมีอยู่จริงลูกมีอยู่จริงนะคะมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นความเป็นจริงรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเลยนักเรียนนะคะอดีตจนปัจจุบันไม่ว่าจะสังเกตได้หรือเข้าใจได้หรือไม่ก็ตามนิยามนั้นนะคะจะรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างอดีตและปัจจุบันอนาคตด้วยนั่นคือความเป็นจริงนักเรียนนักเรียนเรามีนักปราชญ์นักคิดท่านหนึ่งอริสโตเติลนักเรียนนะอริสโตเติลเขาได้แตกต่างแยกแยะความสัมพันธ์ความคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นจริงนะอริสโตเติลนะพูดไว้ภาวะนามธรรมสัมพันธ์และความคิดที่ไม่สามารถเป็นความคิดที่สมเหตุสมผลในทางตรงกันข้ามนักเรียนในทางตรงกันข้ามเลยการดำรงอยู่นั้นมักจะจำกัดนะจำกัดดำรงอยู่เฉพาะทางกายภาพหรือพื้นฐานซึ่งโดยตรงในสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างเดียวกับความคิดในสมองของเขานั่นเองนั่นค่ะนักปราชญ์นักคิดในสมัยก่อนอริสโตเติลโด่งดังแค่ไหนเนาะท่านคิดไว้ให้ความคิดไว้นักเรียนคะความจริงความจริงคืออะไรคุยมากันตั้งนานแล้วความจริงคือนะข้อความที่เป็นสากลเลยสากลเข้าหลักสากลแล้วนักเรียนความจริงที่เป็นสากลคือเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นความจริงเช่นเรารู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นความจริงจากการพิสูจน์ตรวจสอบแหล่งข้อมูล
เอาง่ายๆความจริงคือข้อมูลที่พิสูจน์แล้วนะคะพิสูจน์แล้วว่าจริงนะคะข้อเท็จจริงก็หมายถึงนะข้อความที่แสดงถึงเหตุการณ์ปรากฏการณ์ข้อมูลและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริงตามธรรมชาติสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้นะมีหลักมีฐานแต่นักเรียนข้อเท็จจริงนั้นมักจะมีการแสดงความคิดเห็นนะข้อมูลบางสิ่งบางอย่างยังไม่พิสูจน์จึงเป็นข้อเท็จจริงอยู่นั่นเองนักเรียนเห็นไหมความจริงคือข้อมูลที่พิสูจน์แล้วทุกอย่างพิสูจน์แล้วเป็นความจริงส่วนข้อเท็จจริงง่ายๆเลยยังไม่พิสูจน์นะยังสรุปไม่ได้นะแต่ทำไมสรุปไม่ได้เพราะว่าข้อเท็จจริงนั้นยังมีการโต้เถียงนะมีการแสดงความคิดเห็นเข้าไปด้วยนั่นเองนักเรียนข้อมูลที่สนับสนุนนะข้อมูลที่สนับสนุนหมายถึงอะไรนี่เราต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนด้วยลูกเราจะได้รู้ว่ามันจริงหรือมันเท็จข้อมูลสนับสนุนหมายถึงข้อเท็จจริงที่สนับสนุนข้อสรุปหรือข้อวินิจฉัยวิจัยนะทุกอย่างมาประกอบกันเป็นข้อมูลเป็นงานเขียนนะมีความหนักแน่นมีความน่าเชื่อถืออีกทั้งยังใช้เป็นหลักฐานและคำนวณได้ด้วยนะคะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อมูลสนับสนุนนะข้อมูลที่จะสนับสนุนนะเป็นประโยชน์นะคะนักเรียนสมชายขยันและอดทนจึงทำให้มีเงินมีทองมากขึ้นเห็นไหมนักเรียนสมชายขยันอดทนทำให้เขามั่งมีมากขึ้นสาเหตุหนึ่งของการเกิดน้ำท่วมเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่านั่นเลยนั่นเลยการตัดไม้ทำลายป่าน้ำท่วมแล้วก็บ่นกันว่าน้ำท่วมลืมดูไปว่าเราทำอะไรลงไปทำร้ายธรรมชาติอย่างไรบ้างนักเรียนนะคะภูมิขยันอ่านหนังสือเขาสอบได้ที่หนึ่งนะคะมันคนไม่ขยันคงไม่ได้ที่หนึ่งเนาะนักเรียนเนาะง่ายๆเลยข้อคิดเห็นหมายถึงอะไรข้อคิดเห็นก็คือความรู้สึกความเชื่อความคิดเห็นหรือการคาดคะเนนะบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะนะนั่นคือข้อคิดเห็นตัวอย่างของข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นนักเรียนนะคะตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างนะเราจะเป็นประโยคประโยคเรื่อยๆจะได้เข้าใจง่ายๆนักเรียนนะตัวอย่างที่เป็นข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นนะคะก็เช่นผู้หญิงเดินอยู่บนพรมแดงแต่งกายทันสมัยสวยงามมากเอ๊ะนักเรียนประโยคนี้ทำให้เรานึกถึงอะไรการประกวดภาพยนตร์นานาชาติใช่ไหมมีผู้หญิงแต่งตัวสวยแล้วก็จะมีพรมแดงปูให้เดินไปถึงจุดหมายปลายทางเลยนักเรียนนะคะการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าน่าจะเร็วที่สุดในวันที่จราจรติดขัดรถไฟฟ้าก็เร็วอยู่แล้วเนาะนักเรียนแล้วเขามาเน้นว่าในวันที่จราจรติดขัดมันจะเร็วกว่าไหมรายการโทรทัศน์ช่องนี้เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยเห็นไหมนักเรียนตัวอย่างประโยคนะคะนักแสดงถ่ายทอดความเป็นจริงในเรื่องนี้ได้ทั้งหมดอย่างสมจริงโอ้โหแสดงว่าไม่มีที่ติเลยนักเรียนนี่คือความจริงนะคะความจริงอีกอันหนึ่งอันนี้แน่นอนเลยนักเรียนไทยเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช2310เนี่ยครั้งที่สองนักเรียนครั้งที่สองตัวอย่างความจริงอันนี้เมื่อชั่วโมงที่ผ่านไปและชั่วโมงที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนักเรียนความจริงข้อนี้คือการทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2398ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ความจริงดิ้นไม่ได้เลยนักเรียนความจริงอีกอย่างนึงตามกันมาติดๆเราก็เรียนมาแล้วคงยังไม่ลืมเนาะนักเรียนวิกฤตการณ์รส112นะวิกฤตการณ์รส112คือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงจากการที่ฝรั่งเศสใช้กำลังเรือลบกำลังเรือลบเลยตีฝ่าวงล้อมและมาล้อมที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเพ
ุทธศักราช2436มานักเรียนความจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวอย่างความเป็นจริงหลังจากที่ปราบดาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2325แล้วสมเด็จเจ้าพระยาพระมหากษัตริย์ศึกทรงใช้พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและย้ายราชธานีจากธนบุรีมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งชื่อใหม่ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมๆกับพระองค์ท่านได้สถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นมาด้วยนะคะความจริงนักเรียนความจริงตัวอย่างของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงเท็จแล้วนะนักเรียนเท็จจริงสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจริงไหมนักเรียนนะคะต้มยำกุ้งเป็นอาหารประจำชาติไทยผักและผลไม้เป็นแหล่งอุดมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆลักษณะของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนะคะนักเรียนเราจะไปในเรื่องของภูมิศาสตร์ประเทศไทยและข้อเท็จจริงจังหวัดเชียงรายอยู่ตอนเหนือของประเทศไทยนะจังหวัดเชียงรายอยู่ตอนเหนือของประเทศไทยประเทศไทยเลยเนาะตามมาด้วยการตัดไม้ทำลายป่าเกิดความแห้งแล้งนะแห้งแล้งลักษณะของข้อเท็จจริงมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะสมเหตุสมผลมีหลักฐานมีความน่าเชื่อถือนะคะมีหลักฐานมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความนะสมเหตุสมผลนะคือด้วยกันเลยมาด้วยกันเลยนะมาเป็นคู่ๆด้วยกันเลยนะคะนักเรียนเพราะนั้นนี่คือลักษณะของข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงคือมีความเป็นไปได้นะมีความสมจริงมีหลักฐานเชื่อถือได้มีความสมเหตุสมผลการแยกแยะระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงนักเรียนนะข้อมูลหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่นักเรียนได้ยินนะคะข้อมูลหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เราเรียกกันว่าข้อเท็จจริงคำว่าข้อเท็จจริงแยกออกเป็นข้อเท็จจริงกับความจริงสองตัวเลยนะนักเรียนแยกออกเป็นข้อเท็จจริงกับความจริงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จึงประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความจริงหรือความเป็นจริงเช่นเรื่องราวการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1พุทธศักราช2112การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในเดือนคริสต์ศักราช2พุทธศักราช2310ความจริงคือความจริงนะนักเรียนทั้ง2เหตุการณ์ความจริงคือไทยเสียกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2112และพุทธศักราช2310นะคะนักเรียนความจริงมีเท่านี้เองเมื่อกี้พูดเยอะแยะยาวยาวพอสรุปแล้วมันจะเป็นปมแค่จุดหนึ่งเองนะคะส่วนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่คำอธิบายปรากฏอยู่ในหลักฐานหลายอย่างว่าทำไมเราต้องเสียกรุงนะคนไทยไม่พร้อมหรือยังไงผู้นำอ่อนแอหรือแต่ความสามัคคีนะอาวุธล่าสมัยนะนั่นคือข้อเท็จจริงหรือว่าจำนวนคนไม่เพียงพอนะไม่กล้าพอที่จะออกไปสู้ศึกนั่นแหละนี่เป็นส่วนเป็นข้อเท็จจริงนักเรียนข้าศึกมีผู้นำที่เข้มแข็งและมีความสามารถสูงมีทหารจำนวนมากนะมีอาวุธดีคำอธิบายดังกล่าวจะถูกต้องหรือไม่นั้นนะเราเรียกว่าความจริงหรือไม่เป็นความจริง
ดังนั้นการสมเหตุสมผลที่เราพูดไปคือข้อเท็จจริงในการศึกษาประวัติศาสตร์นักเรียนต้องค้นคว้าข้อมูลจากหลักฐานนะหลายๆแหล่งหนังสือหลายเล่มแหละนะในเว็บไซต์ต่างๆนานาหรือจะไปจำสถานที่จริงเลยนะเพื่อจะได้แยกแยะนะได้ว่าอันไหนจริงอันไหนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ยังเป็นประโยชน์ในการรับรู้ฟังข่าวสารบ้านเมืองหรือการเรื่องราวประจำวันนะเอามาเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นเรื่องเอามาเป็นข้อมูลในการประกอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้เลยนักเรียนนะคะในเรื่องของความจริงข้อเท็จจริงในวันนี้ง่ายๆนักเรียนความจริงคือข้อมูลที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงใช้ได้เลยลูกจริงนะแต่ข้อเท็จจริงก็คือข้อมูลที่ยังไม่ได้พิสูจน์นะยังถกเถียงยังใช้ความคิดเห็นช่วยในข้อมูลนี้อยู่แต่ถามว่ามันเป็นจริงไหมเป็นจริงลูกแต่ว่าเขายังไม่สรุปนั่นเองเพราะนั้นสองอันนี้ความจริงข้อเท็จจริงถ้านักเรียนไปดูไปอ่านหนังสือไปดูสถานการณ์เหตุการณ์ใดนะคะนักเรียนสามารถที่จะบอกเลยอ๋อประโยคนี้ความจริงครูประโยคนี้ข้อเท็จจริงคุณครูได้เลยนะคะรู้แล้วได้แล้วห่วงเช่นเดิมก็มีใบความรู้ให้เธออีกนะกลับไปดูได้นะคะนักเรียนใบความรู้นะเราสรุปคอนเซปต์มาให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆเลยใบความรู้รู้แล้วเรียนแล้วสนุกสนานกับบทเรียนแล้วปิดท้ายทิ้งท้ายให้ครูเท่ๆได้ไหมทำใบความรู้เอ้าไม่ใช่สิรู้แล้วต้องทำใบกิจกรรมเรื่องความจริงข้อเท็จจริงมาให้ครูด้วยนะอยากจะรู้อยากจะทราบเหตุผลของหนูว่าความจริงข้อเท็จจริงในของหนูนั้นเป็นอย่างไรทำแล้วส่งมาด้วยนะคะนักเรียนมาตามที่เรากำหนดไว้เช่นเดิมเลยครูรอนะคะนักเรียนพบกันใหม่นะคะครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ